พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ1ปีครึ่งที่ผ่านมาเราได้ผ่านความท้าทายที่หากไม่นับช่วงเวลาศึกสงครามนี่ถือเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่มีใครในประเทศไม่ได้รับผลกระทบและเช่นเดียวกันก็ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมาเป็นความหนักใจที่สุดในชีวิตของผมเองด้วยที่จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกระหว่างปกป้องชีวิตคนกับปกป้องการทำมาหากินเป็นสองทางเลือกที่ไม่สามารถจะแยกขาดออกจากกันได้เมื่อเราเลือกที่จะปกป้องชีวิตประชาชนเรากลับต้องทำให้ชีวิตเหล่านั้นพบเจอกับความยากลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตต้องอยู่อย่างไม่มีรายได้หรือหากเราเลือกที่จะปกป้องการทำมาหากินตามปกติของประชาชนเราก็คงต้องเจอกับการสูญเสียชีวิตที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเสาหลักที่หาเลี้ยงครอบครัวเราการที่ต้องเจอกับทางเลือกแบบนี้ทำให้เราต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วช้าไม่ได้และเราทำแบบรอดูสถานการณ์ก่อนก็ไม่ได้อีกนะครับดังนั้นตั้งแต่แรกเริ่มที่เราต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-19ผมเลือกที่จะไม่ยอมให้มันมาพลากเอาชีวิตของพี่น้องคนไทยไปเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นผมได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนแน่วแน่โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยมของเราที่มีอยู่มากมายหลายท่านเราลงมือทำอย่างรวดเร็วด้วยการใช้มาตรการที่เข้มงวดต่างๆพร้อมกับขอความร่วมมือจากประชาชนคนไทยด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตที่เกิดขึ้นวันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในการปกป้องรักษาชีวิตของประชาชนทั้งนี้ก็ด้วยความเสียสละอย่างมหาศาลอดทนเจอกับความยากลำบากในการทำมาหากินสูญเสียรายได้สูญเสียเงินเก็บธุรกิจพังสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราแลกไปเพื่อรักษาชีวิตของพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนของเราเอาไว้ให้พวกเขายังคงอยู่กับเราในวันนี้วันนี้ความเสี่ยงในเรื่องการสูญเสียชีวิตที่จะเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยกำลังค่อยๆลดลงถึงแม้ว่าความเสี่ยงนั้นจะยังมีอยู่และเรายังต้องระวังรักษาความสามารถของระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของเราอยู่ก็ตามตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องค่อยๆเตรียมตัวกล้าที่จะเผชิญหน้ากับโควิด-19 โดยมีความพร้อมเรื่องยารักษาและวัคซีนป้องกันมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปอีกไม่นานเราก็จะต้องเรียนรู้จะใช้ชีวิตอยู่กับมันเหมือนกับโรคภัยอื่นๆที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นวันนี้ผมอยากประกาศ19เล็กๆแต่เป็น9ที่สำคัญนะครับที่เรากำลังจะเดินหน้าบนเส้นทางที่จะช่วยพี่น้องประชาชนสามารถกลับมาทำมาหาเลี้ยงตัวเองกันได้อีกครั้งในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยต่างค่อยๆเริ่มอนุญาตให้ประชาชนของเขาเดินทางได้โดยไม่มีเงื่อนไขที่ยุ่งยากมากมายอย่างเช่นอังกฤษตอนนี้เพิ่งจะอนุญาตให้ประชาชนเดินทางมาประเทศไทยได้โดยไม่ยุ่งยากหรืออย่างสิงคโปร์ออสเตรเลียก็เพิ่งเริ่มผ่อนคลายเงื่อนไขในการเดินทางไปต่างประเทศของประชาชนความคืบหน้าที่เกิดขึ้นแบบนี้เราเองแม้ยังต้องระมัดระวังแต่ก็ต้องเดินหน้าให้ไวเพื่อไม่ให้เสียโอกาสที่อย่างน้อยเราจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวมาได้บ้างในช่วงเทศกาลเดินทางท่องเที่ยววันหยุดสิ้นปีใน3เดือนข้างหน้านี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชนนับล้านคนในภาคการท่องเที่ยวก
การเดินทางและภาคธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจและบันเทิงรวมถึงภาคธุรกิจอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้สั่งการเร่งให้สบค.และกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมการพิจารณาภายในสัปดาห์นี้โดยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศโดยมาจากประเทศที่เรากำหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่ำเราจะขอเพียงแค่เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางและจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับคนไทยปกติทั่วไปสามารถทำได้ในเบื้องต้นเราเริ่มกำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวไว้ที่อย่างน้อย10ประเทศซึ่งจะรวมประเทศอย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร์เยอรมนีจีนและอเมริกาโดยเราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอีกภายในวันที่1ธันวาคมและหลังจากนั้นภายในวันที่1มกราคมเราจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอย่างกว้างขวางส่วนผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำเรายังคงให้การต้อนรับเข้าประเทศไทยแต่ยังจำเป็นต้องมีการกักตัวตามเงื่อนไขและข้อกำหนดพร้อมกันนี้ภายในวันที่1ธันวาคมเราจะเริ่มพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวการพักผ่อนและบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่ผมรู้ว่าการตัดสินใจแบบนี้มีความเสี่ยงที่เกือบจะแน่นอนเลยว่าเมื่อเราเริ่มต้นการผ่อนคลายต่างๆอาจจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวซึ่งเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินดูว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรเราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้เพราะว่าถ้าเราต้องเสียโอกาสในช่วงเวลาทองของการทำมาหากินไปอีกเป็นปีที่2ติดต่อกันผมคิดว่าประชาชนคงรับมือไม่ไหวอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเห็นว่าใน 2-3 เดือนหรือ4เดือนข้างหน้ามีสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายมากๆขึ้นอีกแน่นอนว่าเราก็ต้องจัดมาตรการที่เหมาะสมและพอเหมาะพอดีมาจัดการคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้เมื่อเรารู้ว่าไวรัสนี้ได้ทำให้ทั่วทั้งโลกต้องตกใจมาแล้วหลายรอบดังนั้นเราต้องพร้อมรับมือหากมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมได้ตั้งเป้าที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวให้ได้ภายใน120วันพร้อมกับเร่งเครื่องการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนวันนี้ผมก็ใช้โอกาสนี้ชื่นชมความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติการส่วนการอื่นๆรวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับความร่วมมือของทุกท่านที่ตอบสนองต่อคำร้องขอของผมเมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากที่เราตั้งเป้า120วันก็ได้มีความพยายามก็อย่างเต็มที่ทำทุกวิถีทางเพื่อจะจัดหาวัคซีนมาให้ได้เพิ่มมากขึ้นและแย่งชิงกับประเทศอื่นเพื่อเราได้รับการส่งมอบวัคซีนเข้ามาซึ่งทั้งหมดนี้เราประสบความสำเร็จอย่างมากการรับส่งมอบวัคซีนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง3เท่าในทันทีจากที่เดือนพฤษภาคมเราได้รับส่งมอบวัคซีน4ล้านโดส
กลายเป็นว่าเราได้รับส่งมอบวัคซีนถึง12ล้านโดสในเดือนกรกฎาคมและได้รับส่งมอบวัคซีนอีกถึงเกือบ14ล้านโดสในเดือนสิงหาคมและวันนี้เราจะได้รับส่งมอบวัคซีนเข้าประเทศไทยถึงมากกว่า20ล้านโดสต่อเดือนไปจนถึงสิ้นปีรวมเป็นวัคซีนจำนวนมากกว่า170ล้านโดสเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็นอย่างมากในขณะเดียวกันเพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมาย120วันเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขก็ได้ทำงานกันอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยเร่งเครื่องการฉีดวัคซีนรวมทั้งพี่น้องประชาชนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนถึงแม้ว่าจะมีความไม่สะดวกสบายในเรื่องของการนัดหมายบ้างก็ตามซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือจากเดิมที่เราฉีดวัคซีนได้อยู่ที่ประมาณ 80,000 โดสต่อวันเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่หลังจากการตั้งเป้า120วันเพียง1เดือนจำนวนการฉีดวัคซีนต่อวันของประเทศไทยพุ่งขึ้นทันทีทีมสาธารณสุขของไทยดันยอดการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าและดันขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลกปัจจุบันเฉลี่ยแล้วเราฉีดวัคซีนได้มากกว่า 700,000 โดสต่อวันและในบางวันเราฉีดวัคซีนได้มากเกินกว่า1ล้านโดสก็มีภายหลังการตั้งเป้า120วันเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อกลางเดือนมิถุนายนเพียงไม่นานทั้งโลกต้องเจอกับการแพร่ระบาดที่รุนแรงของสายพันธุ์เดลต้าที่ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงมากทั้งโลกในช่วงเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกับในประเทศไทยตอนนั้นหลายคนคงทำใจแล้วว่าเราไม่น่าจะสามารถเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัวได้ภายในปีนี้ตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์ในหลายๆประเทศยังคงต่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้าอยู่แต่การที่เรากำลังจะสามารถเริ่มเปิดให้เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปการที่เราทำแบบนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการที่คนไทยร่วมมือกันทำงานด้วยความมุ่งมั่นและเป็นหนึ่งเดียวทั้งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าที่สาธารณสุขหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือกันของประชาชนคนไทยทุกคนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ประเทศไทยได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนสามารถภูมิใจได้กับการมีส่วนร่วมที่ทำให้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นและเกิดขึ้นถูกเวลาเพราะเป็นช่วงเวลาพร้อมๆกับที่ประเทศอื่นเริ่มผ่อนคลายเงื่อนไขและข้อจำกัดในการเดินทางของประชาชนของเขาด้วยเหมือนกันนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวขอบคุณครับThank you.